ถึงเกมอุ่นเครื่องกับโอมานนะครับเป็นไงบ้างก็ส่วนตัวก็โอเคครับแบบพยายามไม่เสียบอลเยอะแล้วพยายามไล่บอลแล้วก็กลับมาเล่นเกมรับช่วยทีมแล้วฟอร์มส่วนตัวครับคิดว่าตัวเองมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างครับก็กระโหลกหายใจครับตอนนั้นก็ไม่ได้เกมการเล่นเข้ากับเพื่อนก็ต้องปรับปรุงหลายอย่างอยู่ครับอย่างโค้ชนิชิโนครับได้เน้นย้ำกับผู้เล่นตำแหน่งกองได้ไงบ้างครับได้กำชับอะไรบ้างก็การเล่นลงมาช่วยเกมรับครับแล้วก็การเพสคู่ต่อสู้พร้อมกันเป็นทีมแล้วก็การเข้าไปในบล็อกเข้าไปทำประตูครับอยากให้เบลพูดถึงเกมอุ่นเครื่องที่จะพบกับทาจิกิสถานนะครับก็เป็นแมตช์เรียกความฟิตที่แมตช์นึงแล้วก็เรียกความมั่นใจของทีมด้วยครับก็ทุกคนก็ตอนนี้ก็ซ้อมกันหนักมากพยายามทำงานหนักเพื่อให้ผลงานมันออกมาดีให้ทีมปรับจูนเข้าที่กันครับครับทีมเราครับจะมีแมตช์อุ่นเครื่องเพิ่มอีกหนึ่งแมตช์ครับคือพบกับอุซเบกิสถานครับตรงนี้เบลมองว่าทีมจะได้ประโยชน์อะไรบ้างก็แน่นอนครับอุซเบกิสถานนี่เป็นทีมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะได้ความแข็งแกร่งที่ได้ไปเจอกับทีมอุซเบกิสถานนักเตะเขาแข็งแกร่งแล้วการได้ลองทีมการได้เกมก่อนที่จะไปเจอกับอินโดนีเซียนี่มันสำคัญครับทำให้เราแบบได้ความฟิตแล้วก็ได้ความมั่นใจในการเล่นครับครับส่วนตัวครับในตำแหน่งกองหน้าเราได้คาดหวังอะไรบ้างครับการมีชื่อเป็นทีมที่สามคนสุดท้ายครับก็อยากช่วยทีมให้มากที่สุดครับแม้มีชื่อแล้วไม่มีชื่อได้ลงหรือว่าได้ลงไม่เกี่ยทีผมก็จะทำเต็มที่อยากช่วยทีมให้ทีมแบบเป็นทางที่ดีได้รับชัยชนะอยากให้เดียวพูดถึงฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับที่ส่งใจเชียร์ครับก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราทุกคนเลยครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันวิกฤตกับโควิดแล้วเรามาสู้เพื่อทีมชาติไทยนี่ก็แล้วพวกเราทำเต็มที่มากๆก็อยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราครับโอเคขอบคุณครับ